ทำไมโลกยังถึงพูดถึงรูปปั้นที่อยู่ได้เพียง54ปีซึ่งสร้างเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนอะไรทำให้สิ่งก่อสร้างโบราณที่น่าประทับใจนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรายังคงพูดถึงอยู่แน่นอนฉันกำลังพูดถึงมหารูปแห่งโรดมันถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณรวมกับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าหรือสวนแห่งบาบิโลนมีความลึกลับมากมายรอบๆรูปปั้นโบราณนี้แต่มาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือชาวโรเดียนในท้องที่ตัดสินใจเริ่มโครงการใหญ่ตอนที่การล้อมเกาะของชาวมาซิโดเนียสิ้นสุดลงกล่าวอีกในหนึ่งมันคือวิธีการให้เกียรติผู้มีอำนาจเหนือกว่าสำหรับชัยชนะของพวกเขาพวกเขาใช้วัสดุจำนวนมากที่ชาวมาซิโดเนียทิ้งเอาไว้พวกเขาเริ่มสร้างรูปปั้นยักษ์แห่งนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ12ปีส่วนใหญ่แล้วคำอธิบายร่วมสมัยเกี่ยวกับรูปปั้นนี้ยอมรับว่ามันสูงประมาณ32เมตรเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันคือขนาดของเทพีเสรีภาพในปัจจุบันซึ่งสูง46เมตรมันอาจจะดูไม่สูงมากฉันหมายถึงรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันเทพีเสรีภาพติดอันดับที่52ส่วนแชมป์คือรูปปั้นแห่งเอกภาพในอินเดียโดยยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจที่ความสูง182เมตรแต่สำหรับสมัยโบราณมหารูปแห่งโรดถือเป็นความสำเร็จที่ค่อนข้างมากแต่มีแค่ความสูงที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นหรอที่เชื่อมโยงระหว่างมหารูปแห่งโรดกับเทพีเสรีภาพก็ไม่เชิงเรารู้ว่าพวกเขาอ้างถึงเทพีเสรีภาพว่าเป็นยักษ์ใหญ่สมัยใหม่เนื่องจากรูปปั้นทั้งสองถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพมันมีแม้กระทั่งแผ่นโลหะวางอยู่ภายในแท่นของรูปปั้นนิวยอร์กนี้ซึ่งจารึกด้วยโครงบทแรกที่ว่ายักษ์ใหญ่สมัยใหม่นี้ไม่เหมือนยักษ์ที่ทำด้วยสำริดตามชื่อเสียงกรีกในการสร้างรูปปั้นยักษ์นี้พวกเขาต้องการทองสำริดเป็นจำนวนมากบันทึกโบราณบางฉบับถึงกับเล่าว่าการก่อสร้างต้องใช้ทองสำริด 12-13 ตันแม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังถือว่านี่คือจำนวนที่มากในตอนนั้นพวกเขาถึงกับเรียกมันว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทองสำริดของทั้งโลกเลยล่ะชายที่ได้รับมอบหมายให้สร้างรูปปั้นนี้คือชาเรสแห่งลินดัสปฏิมากรชาวกรีกการก่อสร้างทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่294ถึง282ปีก่อนคริสตศักราชแต่น่าเสียดายที่ชาเรสไม่เคยได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายของมันเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้แต่บันทึกบางฉบับอ้างว่าการสร้างมหารูปแห่งโรดอาจทำให้เขาล้มละลายเนื่องจากเขาไม่สามารถประมาณราคาสำหรับรูปปั้นขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำฉันไม่โทษเขาหรอกไม่มีใครสร้างอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนอย่างไรก็ตามเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่จะสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่ในสมัยนั้นพวกเขาไม่มีอุปกรณ์ที่เรามีในปัจจุบันเช่นรถขุดหรือลิฟต์บันทึกเก่าบางฉบับกล่าวว่าพวกเขาต้องคิดค้นวิธีซึ่งกำหนดเองใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างมันขึ้นมาทุกอย่างเกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของมันโดยรวบรวมทีละส่วนเข้าด้วยกันพวกเขาตั้งใจแยกรูปปั้นออกเป็นหลายส่วนและส่วนแรกที่จะสร้างคือเท้าเมื่อทำแต่ละส่วนเสร็จแล้วกองดินขนาดมหึมาจะถูกวางไว้รอบๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำงานต่อในส่วนถัดไปด้านบนได้อย่างไรก็ตามบันทึกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมากกว่า100ปีหลังจากที่มหารูปแห่งโรดสร้างเสร็จดังนั้นเราจึงสามารถพูดถึงความแม่นยำของข้อมูลนี้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตลอด12ปีนั้นชาวกรีกในท้องถิ่นทำงานตลอดเวลาเพื่อสร้างมหารูปแห่งโรดพวกเขาเริ่มต้นด้วยฐานหินอ่อนสีขาวที่วางไว้ที่เท้าของรูปปั้นจากนั้นพวกเขาก็ต่อด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งติดแผ่นทองสำริดเข้าไปทำไมพวกเขาถึงเลือกทองสำริดนั่นเป็นเหตุผลทางปฏิบัติที่ว่าทองสำริดมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กและสามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้ยิ่งกว่านั้นถ้าคุณลองคิดดูรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลมากอากาศโดยรอบจึงค่อนข้างเค็มนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่ค่อนข้างทนทานแล้วสถานที่ล่ะนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการถกเถียงกันมาเป็นเวลานานตอนแรกนักวิจัยเชื่อว่าขาแต่ละข้างของรูปปั้นนี้ยืนอยู่บนแต่ละฝั่งของท่าเรือแมนดรากีซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือหลายแห่งในเมืองโรดและโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นท่ายืนคล่อมที่ทางเข้าแม้จะฟังดูมีความสำคัญแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นประการแรกนั่นหมายถึงท่าเรือจะถูกปิดตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างซึ่งดูเหมือนไม่ตรงกับบันทึกอื่นๆทั้งหมดยิ่งกว่านั้นหลังจากที่รูปปั้นล้มลงมันอาจจะปิดทางพื้นที่ท่าเรือทั้งหมดซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีใครที่ไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยภาพล่าสุดระบุว่ามันน่าจะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของท่าเรือแมนดรากีหรืออาจจะอยู่ลึกเข้าไปในเมืองอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างที่โอ้อานี้กันจนถึงวันนี้มันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วจริงหรอ
แล้วทำไมมันถึงอยู่ได้เพียง54ปีทั้งที่มันใช้เวลาสร้างนานมากและมันสำคัญสำหรับชาวบ้านมากแม้ชาวกรีกจะชื่นชมและเห็นคุณค่ามันแต่แผ่นดินไหวได้พรากมหารูปปั้นแห่งโรดจากพวกเขาไปเรื่องมีอยู่ว่าสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหวของโลกซึ่งอยู่ใต้รูปปั้นรูปปั้นจึงหักและสุดท้ายก็ล้มลงไปนอนพื้นอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามรูปปั้นนี้ยังคงได้รับการยกย่องมาเป็นเวลาหลายศตวรรษชาวโรเดียนปฏิเสธที่จะสร้างมันขึ้นใหม่เพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างและไม่กล้าก้าวก่ายโชคชะตาเมื่อถึงกลางศตวรรษที่7พวกเขาได้เอาสิ่งที่เหลืออยู่ของรูปปั้นไปหมดแล้วตำนานกล่าวว่าต้องใช้อูฐประมาณ900ตัวในการขนทองสำริดทั้งหมดออกจากที่ตั้งแล้วรูปลักษณ์ของรูปปั้นล่ะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับแม้ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับการรักษาอิสรภาพของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ใช้มันเป็นรูปภาพบนเหรียญที่พวกเขาทำเลยแม้ว่านั่นจะเป็นขนบธรรมเนียมก็ตามอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางคนคิดว่ารูปปั้นยักษ์ใหญ่มีความคล้ายคลึงกับการพรรณนาลักษณะของตัวละครอื่นในตำนานเดียวกันนั่นคือชายที่มีลำแสงเรืองรองออกมาจากศีรษะตำแหน่งของมือยังคงเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่บางคนบอกว่ามันอาจจะถือคบเพลิงอยู่ได้ซ้ำเรายังไม่ทราบด้วยว่ามือของเขาวางลงข้างลำตัวหรือยกแขนขวาขึ้นเช่นเดียวกับในเทพนิยายกรีกที่คุณเคยกันรูปปั้นต้นฉบับอาจไม่อยู่ให้เราได้ชื่นชมแล้วแต่มีแผนที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่สถาปนิกชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งตั้งใจที่จะสร้างรูปปั้นโบราณเวอร์ชันศตวรรษที่22การก่อสร้างใหม่นี้มีแผนจะขยายความสูงเป็น152เมตรมันจะมีหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมพร้อมด้วยประภาคารเพื่อให้แน่ใจว่ารูปปั้นจะไม่เผชิญชะตากรรมเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณนักออกแบบเหล่านี้จึงตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันอย่างแรกพวกเขาวางแผนที่จะคลุมทั้งภายนอกของรูปปั้นยักษ์ใหญ่สมัยใหม่ด้วยแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้อาคารขนาดใหญ่มีไฟฟ้าเพียงพอพวกเขายังตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นดินไหวและแรงลมจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขนาดใหญ่อีกต่อไปในการทำเช่นนั้นพวกเขาวางแผนที่จะสร้างรูปปั้นเป็นโครงสร้างแบบขาตั้งกล้องโดยมาจาก2ขาของรูปปั้นและเสาหลักที่3ซึ่งมาจากผ้าคลุมที่พาดผ่านแขนของรูปปั้นและลงมาแตะพื้นพวกเขายังวางแผนที่จะวางตัวรองรับเหล็กหนักไว้รอบฐานเพื่อถ่วงดุลเอาไว้พวกเขาถึงขนาดนึกถึงระบบกันสะเทือนที่จะช่วยให้รูปปั้นสามารถโอนเอ็นไปมาได้ทำให้มีความยืดหยุ่นขึ้นเล็กน้อยและสามารถต้านทานสภาพอากาศต่างๆได้ค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ที่ประมาณ283ล้านดอลลาร์ผู้สนับสนุนยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันต่างมองโลกในแง่ดีเพราะพวกเขามั่นใจว่าสามารถรวบรวมเงินที่น่าประทับใจผ่านการระดมทุนและการลงทุนของเอกชนได้